ตินะคะสำหรับช่วงนี้ SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อสกุลและข้อความนะคะ4221606นะคะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพิธีบวงสรวงชัยสิงเอียแล้วก็พิธีเททองที่กำลังจะมาถึงนะคะอันนี้มีก่อนนะวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2559นะคะเวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่พุทธสถานจีเต็กลิ้มอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะครับและที่สำคัญนะท่านผู้ชมได้เจอกันนะฮะจะได้พบพิธีกรรมในการบวงสรวงสักการะนะครับในช่วงประมาณ 9:00 นเป็นต้นไปใครอยู่ใกล้ๆก็มาร่วมบุญกันครับค่ะเห็นบอกว่าจะเป็นพิธีเททองส่วนพระหัตถ์ซ้ายและพระหัตถ์ขวาใช่ครับโดยดร.อรรถานี่แหละครับมือสองข้างนะครับใช่ค่ะมือบวงสรวงมือเทพเจ้าชัยสิงเอียครับเราก็จะได้หยิบจับเงินทองกันได้สะดวกสะดวกนะคะคล่องตัวไม่ต้องรับซ้ายใจฝารับแต่ทรัพย์รับอย่างเดียวรับอย่างเดียวนะคะ11ธันวาคมนะคะนครนายกค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะท่านผู้ชมนะฮะส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนค่ะคุณธิตาพัฒน์มิ่งขวัญ นะคะคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่วันอาทิตย์ที่8มิถุนายน18ล้านซักรีด11D1เข้าใจว่าน่าจะเป็นห้องอะไรอย่างนี้นะคะโชคลาภบูชาอะไรดีทำบุญอย่างไรให้เจ้ากรรมนายเวรธิตาพัฒน์นะครับทำบุญก่อนนะทำบุญอยากให้เติมน้ำมันตะเกียงแล้วก็ถวายเทียนคู่นะครับหรือถวายเทียนมันจะถึงจำนำพรรษาเทียนที่ใช้ให้ประโยชน์ในหน้าโบสถ์หรือสถานที่ที่เป็นศาลวิหารต่างๆนะฮะที่เขาต้องใช้เทียนหนัก1บาทก็ได้นะครับแล้วว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับการทำให้เจ้ากรรมนายเวรนะฮะละลายในส่วนที่มีแรงอาฆาตเกิดขึ้นซึ่งมันก็คงทำยากต้องใช้วิธีทำบุญที่มากกว่าสมมุติเราไปทำแล้วนะครับรู้สึกว่ากังวลนั่นคือยังไม่เกิดขึ้นบุญเราต้องมีโอกาสที่แผ่กุศลจิตนะครับแล้วก็ทำบุญใหญ่ให้เขาวิธีทำบุญก็คือนะฮะนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็บุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือให้อภัยทานด้วยทำให้บ่อยๆนะฮะสภาวะเจ้ากรรมในเวรจะทุเราเบาบางลงในที่สุดนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณถนอมสุขพึ่งค่ะจะมีโอกาสได้สร้างบ้านกับเขาบ้างไหมคะครูนะอยากสร้างบ้านนะครับคุณถนอมจังหวะของคุณเนี่ยยังไม่มีนะครับปีนี้ก็ยังไม่มีปีหน้าก็ยังไม่เด่นนะครับจังหวะของคุณน่าจะเป็นหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วรอบปีหน้าคือปีชนปีต้องพูดว่าอย่างนั้นเลยว่าจะมาเยือนจะมาเยี่ยมเรื่องของทรัพย์ที่คล่องตัวขึ้นนะฮะสิ่งที่คุณถนอมคาดไว้หวังไว้จะสำเร็จที่ผลนะครับคุณถนอมครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวรปัตรวัฒน์เนตรนะคะเกิดวันที่1เมษายน38ค่ะชีวิตอย่างไรบ้างครับสุขสบายไหมโชคลาภงานเป็นอย่างไรลายเซ็นด้วยครับโอเคครับนะฮะคุณวรปัตรนะฮะในทิศทางของคุณเนี่ยผมว่าชื่อเด่นแล้วลายเซ็นต้องดีด้วยแน่นอนเดี๋ยวออกแบบลายเซ็นให้ชีวิตของคุณแปลกอย่างนึงว่าเวลาจะสดใสนั้นก็จะมีอุปสรรคปัญหามาเสียบขั้นกลางไว้ก่อนแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกว่าอ่อนล้ารุนแรงไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นระยะนี้เป็นระยะที่ค่อนข้างจะเริ่มดีแล้วฉะนั้นความกังวลความเครียดหรือว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของคุณมันเริ่มจะเบาบางรวมทั้งโชคลาภก็มันจะโดดเด่นขึ้นยกเว้นเรื่องการงานจะได้แบกภาระที่ซ้ำซ้อนมากขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวนะครับในทิฏฐิเดิมในของเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยสามารถจะเอาชนะได้อย่างเอาอยู่ครับคุณวรปัตรกับลายเซ็นนี้ครับค่ะลายเซ็นของคุณวรปัตรนะคะครับนะฮะลายเซ็นผมจะมีหนุนคาดน้ำไว้ด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะอย่างนี้เลยครับคุณธนัทนะคะเกิดอังคารที่22กรกฎาคม2490นะคะเที่ยงคืนทำไมดวงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะจะซื้อที่ดินใหม่อีกพื้นดีไหมขอลายเซ็นด้วยค่ะธนัทนะฮะส่วนที่คุณบอกว่าเรื่องที่เรื่องทางมันขึ้นกับคุณนะฮะเรื่องที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยสร้างหอพักให้คนอยู่นะทำได้ดีไปได้สวยธนัทครับนะส่วนที่คุณจะได้รับเนี่ยมักจะเป็นเงินก้อนที่ออกแบบครับว่าที่ออกจากมือด้วยไวแล้วถ้าคุณไม่แปรสภาพทรัพย์นะฮะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหลือนะมีเงินติดกระเป๋าไม่ได้นานนะฮะเหตุเนี้ยถ้าซื้อที่ดินใหม่ถ้าซื้อลำเลดีๆผมว่าไฟเขียวพันตลอดไปได้ดีนะธนัทนะฮะกับลายเซ็นครับค่ะนะฮะลายเซ็นของคุณธนัทครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพชรวรรณนะคะฉิมคำรถทะเบียน2077มีเคราะห์ไหมครับแก้อย่างไร2077เนี่ยฮะแรงปะทะเฉียวชนด้านท้ายนะฮะท้ายมีแรงชนะเฉียวชนเกิดขึ้นมานั้นก็มันแก้โดยที่ว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็มีโอกาสเนี่ยก็ให้มีหลวงปู่ทวดนะฮะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะฮะภาพเหมือนก็ได้ไว้ในรถบูชาสักการะนะฮะตั้งสติก่อนคนเราที่มีสติตั้งใจสตาร์ทดีๆแล้วก็ดูแลกฎระเบียบให้วินัยให้เพิ่มขึ้นทุกอย่างผ่านได้ดีนะครับพัชรวรรณครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณสมจิตวงอินคานะคะมีโชคมีลาภมีงานการเข้าบ้างหรือเปล่าครับมีโชคลาภงานเข้าหรือเปล่าโชคลาภไม่มีแต่ว่างานยังเข้ามาเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่า
หนักใจแรกๆแต่สุดท้ายก็เบาใจนะครับพยายามเลี่ยงๆกับงานที่ทำมากมือหลายคนนะฮะมากมือหลายคนนี่จะทำให้คุณสับสนแล้วรู้สึกว่าเป็นกังวลสุดท้ายแล้วอุปสรรคนั้นคุณก็ต้องแก้ด้วยลำแข้งแรงกายคุณนั่นแหละนะครับยังพึ่งใครไม่ค่อยได้ที่ควรโดยเฉพาะบริวารใกล้ตัวนะครับอันนี้คุณสมจิตก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบไปคุณสมจิตครับค่ะขอบคุณสมจิตลายเซ็นสายประกาศชีวิตนะฮะท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะครับยังไม่ได้บอกว่ามาจากไหนก็คือดินน้ำลมไฟในธาตุทั้ง4การเซ็นแต่ละครั้งให้มีความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4นะครับก็จะประกอบเป็นอาการ32ให้ครบลายเซ็นที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสมทรงเมืองใสสันนะคะบ้านเลขที่169ค่ะการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรคะการเงินช่วงนี้นะทุเลาเบาบางลงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดตึงเครียดระยะนี้เป็นระยะที่คุณต้องเตรียมตัวอะไรไหมฮะเตรียมตัวระวังเรื่องของการลงทุนเรื่องระบบเงินหมุนเวียนที่อาจจะต้องให้เหนื่อยใจนะครับระยะประมาณจนถึงต้นเดือนธันวาเลยพอหลังจากวันที่10 11 12ธันวาแล้วช่วงปีใหม่นั้นไฟเขียวผ่านตลอดสมทรงนะฮะสิ่งที่คุณคิดคาดไว้มันน่าจะเป็นตามคาดคะเนในช่วงปลายปีแหละครับค่ะทะเบียนรถ8852ใช้ได้ไหมคะ8852ใช้ได้ไหมเลขดีเลขพวกนี้เป็นเลขพวกทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะถ้าไปติดต่อเจรจาหรือแม้แต่เริ่มต้นนะการลงทุนต่างๆมีผลดีไปได้สวยยกเว้นบ้านเลขที่169มีโอกาสนะครับอยากให้คนในบ้านนะครับสร้างตำรับตำราหนังสือสวดมนต์เนี่ยฮะถวายพระภิกษุสามเณรนะครับวัดใดก็ได้ที่คุณคิดว่าอยู่ใกล้เคียงแล้วมีโอกาสได้ทำบุญตรงนั้นแหละทำต่อเนื่องนะครับระยะนี้ต้องบ่อยๆครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกเอสเมนและแฟนๆรายการทุกท่านนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณนิสาชนค่ะเกิดวันอังคารที่9เมษายน28การงานสอบข้าราชการเนี่ยจะสอบติดไหมคะแล้วก็เรื่องการเงินอยากได้ลายเซ็นค่ะสอบติดประมาณ 55% อีก 5% อยู่ที่ความตั้งใจโอกาสแนวโน้มนะครับเกินครึ่งแล้วแหละนะครับอีกนิดเดียวความมั่นใจกับเรื่องราวของวิชาการที่เกิดขึ้นนะผมก็ยังถือว่าขอให้คุณผ่านได้ดีแล้วกันแล้วก็ลายเซ็นฝากให้คุณนิสาชนนะครับค่ะลายเซ็นนี้เลยขอบคุณนิสาคุณนิสาชนครับนะคะซึ่งส่งมาทางอีเมลนะคุณผู้ชมท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์หัตถาได้ทางอีเมลนะคะmiracle_ch@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะส่งมาตามที่อยู่ของรายการนะคะรายการหัตถจิตค่ะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV ไทยแลนด์นะคะทราบมาว่าวันนี้อาจารย์ต้องเดินทางต่อด้วยนะคะก็เดินสายตลอดเวลาเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะพุธพฤหัสศุกร์หน้าเวลาใหม่นะคะบ่าย 4:30 ถึง 6:00 นนะคะวันนี้เราสองคนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ